วัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะไผ่เฟิงจะมาพูดถึงเพลงหมัดของสำนักคนหลุดนะคะเป็นวิชาที่1ของสำนักเลยนะคะชื่อว่าเพลงเตะเทพสถิตนะคะหรือเว่ยหลิงถุยฝ่านะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาดูเลยดีกว่าว่าเพลงแรกของเป็นยังไงบ้างนะคะเพลงแรกนะคะชื่อว่าซันชวนอูจีนะคะเตะกวาดด้านหน้า5เมตรศัตรูในบริเวณจะโดนโจมตี2ครั้งจุดภายนอกความเสียหายศัตรูที่ไม่ได้ป้องกันจะมีโอกาสล้มลง 15% และสะสมบัฟให้กับตัวเอง1ขั้นมีแต่วรยุทธ์ที่ขยับถึงจะสามารถเพิ่มบัฟให้ได้คูลดาวน์2วิวิชาที่2นะคะมู่จีเชียนหลีกระโดดเตะศัตรูบริเวณด้านหน้า5เมตร1ครั้งจุดภายนอกความเสียหายทำลายป้องกันของศัตรูได้จะทำให้กระเด็นลอยขึ้นคูลดาวน์2วินาทีวิชาที่3นะคะฉีปู้เฉาถิงโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งจุดภายนอกความเสียหายสามารถใช้วิชาตัวเบาเข้าประชิดศัตรูได้คูลดาวน์6วิระยะ3เมตรวิชาที่4นะคะเชียนเฟิงไห่เท่านะคะพุ่งเข้าไปสร้างความเสียหายในบริเวณที่เลือก1ครั้งจุดภายนอกความเสียหายศัตรูที่ไม่ได้ป้องกันจะล้มลงถ้าศัตรูล้มลงและตัวเรามีบัฟจะลบคูลดาวน์ทันทีภายใน10วิจะลบคูลดาวน์ได้ครั้งเดียวโจมตีกลางอากาศจะลดเร็วขึ้นคูลดาวน์10วินาทีวิชาที่5นะคะตู่หลินเจ๋อติ่งนะคะเป็นวิชาป้องกันเมื่อป้องกันสำเร็จจะได้รับบัฟ1ขั้นเป็นเวลา15วินาทีสามารถทับซ้อนได้5ขั้นใช้วิชาทำลายป้องกันมู่จีเชียนหลีหรือใช้วิชาเพียวเหยาปาจีโจมตีเป้าหมายที่ไม่ได้ป้องกันจะทำให้บัฟนี้ระเบิดขึ้นทุกขั้นที่ระเบิดจะทำให้ดาเมจชุดวิชานี้เพิ่มขึ้น 10% และทุกการโจมตีจะเพิ่มดาเมจเสริมอีกด้วยเมื่อบัฟระเบิดขึ้นจะมีเวลา10วิก่อนที่จะหายไปในช่วงที่บัฟระเบิดขึ้นภายใน15วิจะไม่ได้บัฟเสริมอีกเมื่อวิชาเพิ่มระดับดาเมจเสริมที่ทำได้ก็จะเพิ่มขึ้นวิชาที่6นะคะเพื่อนๆเพียวเหยาปาจีปล่อยพลังไปบริเวณด้านหน้า10เมตรทำความเสียหาย2ครั้งจุดภายนอกความเสียหายเป้าหมายที่ไม่ได้ป้องกันจะกระเด็นลอยขึ้นคูลดาวน์10วินาทีวิชาสุดท้ายนะครับเพื่อนเว่ยเย่าชื่อหลงเตะต่อเนื่องใส่เป้าหมาย8ครั้งจุดภายนอกความเสียหายโอเคค่ะเพื่อนๆวิชาของคุณหลุนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ